ก็เป็นการมาเคลียร์ข่าวกับนางเอกดังนะครับตั้งแต่เป็นการเข้าวงการมานี่เป็นข่าวที่ผมรู้สึกขำที่สุดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะล่าเริงที่สุดได้มั้งรู้สึกว่าแน่ใจนะที่จะสัมภาษณ์ข่าวนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปที่เนื้อข่าวเลยแล้วกันนะครับก็คือผมโพสต์ไว้ในไอจีนะครับเพราะละครเรื่องนี้จะปิดกล้องแล้วเงาเสน่หาเนี่ยวันนี้สุดท้ายแล้วด้วยครับก็เริ่มทยอยขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมงานต่างๆนานาทีนี้พี่ล่ากับพี่ลู่เนี่ยเป็นคนที่พี่ลู่เนี่ยไม่ได้เล่นเรื่องนี้แต่พี่ลู่มากองถ่ายเพราะมากับพี่ล่าพี่ล่าเล่นเรื่องนี้แต่ว่าไม่ได้มาเจอกับผมเลยทั้งซีนสักถ่ายซีนไหนเลยก็จบกองแล้วแต่พี่ล่าเนี่ยทำพิธีกรรายการตามติดสกิลดาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ล่าก็จะตามติดพวกเราไปที่เกาหลีมาเมืองไทยจนจะจบเรื่องแล้วก็บรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยสองคนเป็นคนน่ารักครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนพี่ลู่กับพี่ล่าเนี่ยคงเข้าใจอยู่แล้วแกเป็นคนน่ารักแล้วก็แบบสบายสบายมากเพราะฉะนั้นเรื่องงานเสน่หาเป็นงานที่เครียดครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เข้มข้นมากเวลาที่ทั้งสองคนอยู่กองเนี่ยมันก็จะแบบบันเทิงแล้วก็ร่าเริงมากอันนั้นคือมุมของความน่ารักซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วในมุมที่สองคือผมเป็นคนที่ชอบกินอาหารอีสานกับอาหารใต้กับอาหารรสจัดมากแล้วพี่ลูกกับพี่ล่าเป็นคนอีสานถูกต้องไหมแล้วเวลาที่เขามากองเนี่ยผมก็จะมีเมนูต่างๆให้ผมแบบแซ่บได้ตลอดแล้วก็ผมก็ด้วยตามภาษาผมเป็นคนที่วันที่ผมรู้สึกดีอ่ะผมก็เป็นคนที่แสดงออกคืออร่อยมากๆเนี่ยคือผมอธิบายให้ฟังก่อนนะเวลาที่ผมรู้สึกอาหารมันอร่อยมากๆเนี่ยแล้วผมไปกินข้าวที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็จะขอดูหน้าแม่ครัวขอดูว่าใครเป็นคนทำให้ผมแล้วผมก็จะเดินเข้าไปบอกเขาว่ามันอร่อยมากเลยผมรักมันผมรักคนจังเลยอะไรเงี้ยอาหารคุณอร่อยมากอะไรเงี้ยพวกแม่ครัวก็จะแบบดีใจขอถ่ายรูปกันไปนี่เป็นนิสัยผมอยู่แล้วทีนี้พี่ล่าเป็นคนน่ารักแล้วบวกกับแกเอาปลาอร่อยๆมาให้กินที่กองผมก็เลยบอกก็ขอบคุณเข้าไปสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยเราเล่นกันอย่างนี้อยู่แล้วครับก็แต่งงานกันนะแล้วก็นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองเป็นข่าวเลยแต่จริงๆพี่ล่าก็เล่นกับคนอื่นด้วยนะใช่เห็นใช่ไหมต้องแบบใช่ครับคือผมก็ต้องไปดูในไอจีพี่ล่าเนี่ยพี่ล่าจะเล่นกับพี่เป๊กแล้วผมอีกคือแบบว่าซิกแพคแล้วก็เอาปลาเป็นนวลนีอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมคิดว่าผมก็เลยขำทีมงานทุกคนก็เลยขำเพราะว่านั้นเล่นกันที่กองด้วยครับพอตกเย็นกลับไปที่บ้านก็มีแบบว่ามีคนโพสต์ลงที่มันลงข่าวมาให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นข่าวได้ด้วยว่าเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ขำคือไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตจนคนเริ่มถามเยอะครับแล้วก็ถามเข้ามาในทีมงานโดนหมดครับแบบจริงเหรอถ้าเป็นแฟนคลับผมใน IG เนี่ยทุกคนหัวล้อมหมดครับเพราะว่ารู้ตั้งแต่ผมลงใน IG แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนร่วมงานใกล้ๆเนี่ยทุกคนก็เป็นเรื่องยิ้มแย้มสบายๆแต่คนไหนที่ไม่ได้ตามมาตลอดนะครับก็เห็นแต่ข่าวแล้วข่าวโจหัวไว้อย่างจริงจังมากซึ่งก็ว่าเขาไม่ได้นะแต่ต้องชมนักข่าวนะผมว่าถ้าเกิดต้องชมแล้วชมนักข่าวที่สามารถจั่วประเด็นนี้จนแบบว่าทุกคนต้องมาตรงนี้ได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็ขอบคุณตรงนั้นแล้วกันก็ข่าวนี้ก็เป็นเรื่องบันเทิงอะไรกันนะครับไม่ได้จะแต่งจริงนะครับแต่หมายถึงว่าผมรู้สึกดีกับพี่ล่ากับพี่ลู่มากๆเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าขอแต่งงานพี่ล่าเนี่ยก็จะได้พี่ลู่มาด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาขายเป็นแท็กหรอครับเขาขายเป็นแท็กในการพูดจริงคิดไหมครับว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตจนเขาไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยเพราะว่าวันที่เล่นอยู่ในกองถ่ายก็ผู้กำกับก็นั่งอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยครับก็เล่นกันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครได้ดูในตามติดสกินดาวครับพี่ล่าเขาเล่นแบบนี้กับพวกเราอยู่แล้วครับเขาเล่นแบบว่ารักนะตัวเองกับผมกับพี่เป๊กกับพี่โชกุนอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเป็นคนน่ารักไงพอเขาน่ารักเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราเล่นด้วยเราสบายใจคือเราจะไปกล้าขอแต่งงานจริงๆกับคนที่เรารู้สึกดีจริงๆจังๆอ่ะเราไม่กล้าหรอกเรารู้สึกมันเป็นเรื่องใหญ่แต่กับคนที่เราสบายใจมากๆอ่ะเราแบบว่าเหมือนพี่น้องเล่นกันอย่างเงี้ยคือให้ด่ากันยังไม่รู้สึกเจ็บเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับเป็นข่าวใช่ไหมโอเคแต่เหมือนกับเขาให้สัมภาษณ์เหมือนว่าเราสนิทกันมากขึ้นไม่หรอกครับสนิทกันมากขึ้นใช่แต่ไอสัมภาษณ์ที่บอกว่าผมได้ยินแล้วมีคนบอกว่าพี่ล่าก็รับว่าถ้าเกิดพี่อ้นมาขอก็โอเคอะไรประมาณนี้ผมก็แบบก็ขำๆกันไปไม่มีอะไรซีเรียสครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าพี่ลูกกับพี่ล่าเป็นคนที่ผมสนิทด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าผมเจอเขามานานแล้วผมทำงานช่อง8เนี่ยหลายเรื่องแล้วเหมือนกันที่เรื่องมันนี่สี่แล้วก็เป็นคนน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆที่รักพี่ลูกพี่ล่าเนี่ยต้องแบบรักเขาได้เลยเป็นคนน่ารักจริงใครร่วมงานเขาก็แบบว่ารู้สึกอบอุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นผมเรียกพี่ลูกพี่ล่าเนี่ยเป็นการให้เกียรติด้วยอย่างนี้ได้คุยกับพี่ล่ายังครับผมว่าข่าวมันตีความไปผิดอย่างนี้คุยแล้วไม่วันนั้นเลยครับความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาถามผมมาว่าผมแบบพี่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาถามผมโอเคหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ก็ไม่มีอะไรนี่ครับพี่ล่ามันก็ขำๆดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนถามตั้งแต่วันที่เป็นข่าวเลยนะครับจน
ผ่านมา 3-4 วันจนข่าวมันเหมือนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนคนเริ่มบอกว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าจะแต่งงานกันเหรออะไรเงี้ยครับก็คิดว่าคงอ่านจากประเด็นหัวข้อข่าวมากกว่าแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นแต่ว่าเป็นข่าวบันเทิงไปแล้วกันนะครับผมตอนนี้ตัดคุณหนุ่มในสเปคใครใครบอกพี่ล่าก็เอาเหรอพี่เอาเหรอก็ขอบคุณครับพี่ล่าครับแต่ว่าผมว่าบรรยากาศมันเป็นพี่น้องกันแล้วมันน่ารักมากกว่าคือถ้าเกิดผมไม่สนิทอะผมไม่เล่นผมเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าผมแบบไม่สนิทด้วยหรือไม่ได้รู้สึกอะไรแบบว่าดีๆ ด้วยเงี้ยผมก็จะอยู่ผมตั้งหากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเล่นกับใครแบบกล้าเล่นหัวเล่นด้วยมากๆอะไรเงี้ยหรือเล่นขำขันกันเงี้ยคือไปดูได้ในตามจิตสกิดดาวผมรู้สึกว่าผมสบายใจที่จะเล่นด้วยมากๆเลยแล้วผมก็เคยบอกว่าพี่ล่าเนี่ยสามารถทำพิธีกรได้นะเพราะคุณเป็นคนที่ใครได้คุยกับคุณแล้วจะสบายใจยังบอกเขาอย่างนี้เลยแล้วก็วันนั้นที่เล่นกันเนี่ยก็มีการคุยกันเรื่องงานแสดงเขาด้วยครับผมอย่างนี้ครั้งต่อไปจะกล้าเล่นอีกไหมครับเพราะกลัวคนจะไปตีความอีกเราจะหยุดเล่นไหมหรือว่าคนเราควรเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าครับใช่ไหมครับคือผมไม่ได้เพิ่งเล่นครั้งนี้อย่างที่ผมบอกผมเข้าไปกอดแม่ครัวมานักต่อนักแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพี่ล่าจะแต่งงานกับผมเนี่ยต้องผ่านแม่ครัวสารพัดก่อนนะครับกองนี้ก็หลายคนมากเพราะว่าเวลาใครทำกับข้าวอร่อยนี่ผมบอกรักหมดเลยเพราะว่าผมชอบกินอาหารแซ่บๆอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไปบอกรักมาหลายคนที่เขาทำกับข้าวอร่อยแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงจังอยู่แล้วครับจะเปลี่ยนไหมโดนแซวมากกว่าว่าขอแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นแหละครับผมว่าผมก็รู้สึกดีมากกว่าที่เราจะให้ความรู้สึกดีๆกับเขาไปการขอแต่งงานสำหรับผมมันหมายถึงการขอสัมปทานเพราะแต่ว่าผมจะไม่อดไปเลยตลอดชีวิตเพราะผมจะได้กินของอร่อยอย่างตอนนี้โสดไหมคะตอนนี้โสดครับครับผมขอบคุณข่าวนี้นะครับข่าวนี้ทำให้มีหลายๆคนอยากทำน้ำพริกมากขึ้นและเข้ามาคุยกับผมใน IG ฮะแล้วก็มีแฟนๆหลายคนที่เพิ่มขึ้นมาเลยครับแล้วก็พอเขารู้ว่าหน้าฝรั่งแบบนี้ชอบกินปลาชอบกินน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยผมได้แฟนๆที่น่ารักน่ารักเข้ามาอีกเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์กันก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าผมจะไม่อดเวลาผมไปไหนนะครับก็ถ้าเกิดเจอผมนะครับอย่าเอาแฮมเบอร์เกอร์สเต็กต่างๆมาให้ผมขอผักลวกไข่ต้มน้ำพริกปลาผมอยู่ได้ผมเลี้ยงง่ายครับแสดงว่าสาขาในสเปกก็ต้องแบบทำอาหารเก่งผมว่าเสน่ห์ปลายจวักนี่ที่โบราณพูดว่ามันจริงนะไม่รู้ผมว่ามันมัดใจอ่ะผมรู้สึกว่าคนขนาดเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักใครเลยเราไปกินอาหารที่ไหนก็แล้วแต่โอ้โหเราเขาทำอาหารอร่อยขนาดนี้ให้เรากินได้ไงเรายังอยากไปเจอแม่ครัวเลยบอกพี่กับข้าวพี่อร่อยจังเลยพี่ผมรักกับข้าวพี่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบนี้เองครับจริงๆเราเปิดใจรับสาวดูใจอะไรอย่างเงี้ยก็ผมไม่ได้ปิดนะครับแค่เพียงแค่ว่าตอนนี้ผมแค่ทำงานแต่ว่าความรู้สึกดีๆมีให้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับใครคือแสดงว่ายังมีคุยอยู่ก็ยังก็ถ้ามีให้ได้คุยก็ดีครับแต่ว่าไม่ได้ปิดอะไรก็มีคุยแต่ว่าไม่ได้คุยจริงจังอะไรขนาดนั้นคือรู้สึกว่าคุยจริงจังเดี๋ยวเป็นข่าวอีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าเราก็ใช้เวลาค่อยๆดูไปดีกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดสำหรับพี่อ้นเรื่องอายุมีปัญหาไหมครับว่าถ้าอายุเรามากขึ้นเองมันจะไม่แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาสำหรับผมคิดว่าความพร้อมของคนเราเนี่ยเป็นอยู่ในจุดที่ไม่เท่ากันครับบางคนพร้อมเมื่อ20กว่าบางคนพร้อม30กว่าบางคนพร้อม40หรือ50แล้วแต่แล้วผมคิดว่าแต่ว่าผู้ชายไม่ได้ซีเรียสเท่าผู้หญิงอยู่แล้วก็คิดว่ามันก็ดีสำหรับมันก็สบายสำหรับเราไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดผู้หญิงเขาอายุมากขึ้นถ้าอยากมีลูกก็จะมีเรื่องของการมีลูกแต่ในมุมกลับกันผมคิดว่าถ้าความรักก็มันพร้อมตรงไหนมันเป็นจุดที่โอเคของเราเมื่อไหร่ทั้งสองคนก็จบครับผมก็น่ารักไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำน้ำพริกเก่งครับจริงๆแล้วเวลาที่คนเราจะต้องรักใครสักคนหนึ่งมันคงรู้สึกเองอะแต่ผมพูดมาเสมอพูดมานานมากแล้วด้วยครับชอบผู้หญิงผิวแทนชอบคนเข้มๆก็แต่ถ้าเกิดถึงตรงจุดที่เราเจอมันก็ข้ามรูปลักษณ์ครับผมคิดว่านะครับอะไรบอกว่ามีหวังมีหวังอะไรทุกอย่างมีหวังทางนู้นบอกมีหวังมีหวังอะไรผมมีหวังทำน้ำพริกได้ด้วยครับผมก็ผมว่าสีผิวไม่มีปัญหาครับความสวยของคนหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่สีผิวเพราะฉะนั้นสาวๆทุกคนเลยนะครับก็อย่าไปยึดติดว่าเองผิวเข้มผิวคล้ำแล้วจะรู้สึกว่าเองไม่สวยอย่างเงี้ยอย่าไปโดนสังคมหลอกครับให้ฟังผมไว้นะถึงคุณจะผิวเข้มคุณสวยได้เชื่อผม
โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับแบบดีแค่ไหนหมดเจ็งใจมากที่ต้องมาไกลมากที่มันถึงบ้านยากปุ๊บ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 ป